ละปะวัฒนธรรมนามนบน้อมภาษากวีงามอารยะไทยประเพณีพร้อมเรียกแท้ทองคำเทพสิทธานีกวีวณิพกสวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการมหรสพแห่งสยามสัปดาห์นี้เป็นการบรรเลงรับร้องวงเครื่องสายไทยเพลงขอมทรงเครื่องเถาค่ะและการแสดงชุดฟ้อนไตการบรรเลงและการแสดงจะมีความน่าสนใจอย่างไรขอเชิญท่านผู้ชมติดตามรับชมค่ะดิฉันประภารดีจันรอดผู้ดำเนินรายการอำนวยการบรรเลงและการแสดงโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมเกียรติภูมิพักผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีค่ะเพลงขอมทรงเครื่องเถานี้นะคะเดิมของเก่าเป็นเพลง2ชั้นเป็นเพลงที่ใช้ขับร้องในการแสดงละครมาแต่โบราณนายมนตรีตราโมทย์ได้แต่งขึ้นเป็น3ชั้นและตัดลงเป็นชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาใช้ร้องส่งวิทยุกระจายเสียงของวงมโหรีหลวงเมื่อพุทธศักราช2474เป็นครั้งแรกโดยพยายามประดิษฐ์ทำนองให้เป็นสำเนียงเขมรสมตามชื่อมีความหมายถึงการแต่งกายอย่างพินิจพิเคราะห์ของขอมผู้สูงศักดิ์ค่ะและเมื่อจบการบรรเลงดนตรีไทยนะคะก็จะต่อด้วยการแสดงชุดฟ้อนไตสั่งเอิง
ได้
อนไตได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยก่อตั้งเมืองแม่ฮ่องสอนเป็นการร่ายรำถวายต่อเจ้าฟ้าเจ้าแม่เมืองแม่ฮ่องสอนตั้งแต่อดีตกาลโดยได้จัดให้มีการฟ้อนไตถวายต่อหน้าพระพักสัปดาห์ละ1ครั้งเป็นศิลปะการร่ายรำที่แสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยใหญ่ที่มีความอ่อนช้อยงดงามสุภาพอ่อนน้อมมีความพร้อมเพียงในจังหวะการร่ายรำความละเอียดอ่อนประณีตในท่วงท่าการร่ายรำขอเชิญทุกท่านรับชมค่ะThank you.
การบรรเลงรับร้องวงเครื่องสายไทยเพลงขอมทรงเครื่องเถาและการแสดงชุดฟ้อนไตก็ได้จบลงแล้วท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการมหรสพแห่งสยามได้ใหม่ทุกวันศุกร์เวลา 21:00 น.ทาง CTV รายการที่4และสามารถรับชมรอบทวนได้ทุกวันรวมทั้งทาง Facebook และ YouTube ค่ะสวัสดีค่ะThank you.